Are you ready to hear what God want to say to you today? วันนี้พร้อมหรือยังครับที่จะฟังว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรแก่ท่าน Today I come back with the message of great grace. วันนี้อยากจะกลับมาสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า We have learned many many lessons already in this series. เราได้เรียนจากรลายตอนแล้ว ในคำสอนชุดนี้ I believe that you are diligent in listening to the teaching and reading the Bible and also becoming a doer of the Word of God ผมเชื่อว่าพี่น้องนั้นขยันหมั่นเพียงในการอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสั่งสอนและเป็นผู้ที่นำพระวจนะไปปฏิบัติในชีวิต I would like to review a little bit About the grace of God อยากจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านิดหนึ่งนะครับ The grace of God is the tangible presence of God พระคุณของพระเจ้านั้นคือการทรงสถิตของพระเจ้าที่มาอยู่กับคนของพระเจ้าจริงๆอย่างที่สัมผัสได้ With the grace of God we can have opportunities and abilities to do what he calls us to do and to be เมื่อเรามีพระคุณของพระเจ้านั้นเราก็มีโอกาสและมีความสามารถที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทําและสามารถที่จะเป็นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราเป็น the presence of god or the grace of god also give us protection and guidance and victory พระคุณของพระเจ้านั้นก็ประทานชัยชนะประทานทิศทางและประทานการที่เกิดผลให้แก่ชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนประทานการปกป้องให้แก่เราด้วย In the book of Proverbs chapter 16 verse 7ในหนังสือสุภาษิตบทที่16บ้อ7 When a man's ways please the Lord He makes even his enemies to be at peace with him เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทําให้คืนดีกับเขา When you please God He will give you more grace that you can have peace with those who want to hurt you เมื่อเราทําให้พระเจ้าพอพระทัยนั้น เราก็สามารถรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นที่จะทำให้คนที่คิดร้ายต่อเรานั้นไม่สามารถทำอะไรอันตรายอะไรแก่เราได้ Psalm chapter 41 verses 10 to 11ในหนังสือสด,ดุดีบทที 40, 8, ่41ข้อ10ถึง11 But you O Lord be merciful to me and raise me up that I may repay them by this I know that you are well pleased with me because my enemy does not triumph over me โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอแต่พระองค์ทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะสนองเขาโดยข้อนี้ขอพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์คือศัตรูของข้าพระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์ The Bible say that when we live a life that is pleasing to God, He will give us victory over the enemy. He can get us out of the trap of the devil. He can protect us from the attack of the enemy. เมื่อเราดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นเราก็สามารถที่จะมีชัยชนะเนือศัตรูทำให้เราไม่เข้าไปในกับดักที่ศัตรูมันวางไว้ให้แก่เราและ เราสามารถที่จะมีชัยชนะในทุกสิ่งทุกอย่างการปกป้องจากพระเจ้าได้ From these scriptures we can see that in order to receive more grace from God we need to live a life that is pleasing to His heart we want to do His will เราเรียนจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าถ้าเราอยากจะมีพระคุณหรือการทรงเสด็จของพระเจ้ามากขึ้น ให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเรา There was a man who lived on earth 2,000 years ago มีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้เมื่อ2,000ปีมาแล้ว His name was Jesus Christ และพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูคริส He was a Son of the Living God but He came into the world as a man or a human being like you and me. พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์ลงมาในโลกนี้นั้นพระองค์มาเกิดในร่างมนุษย์ตาดำๆเหมือนพวกท่านและเหมือนกับผม He was living a life that is so fullness of the grace of God. พระองค์ดำเนินชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ไปด้วยพระคุณของพระเจ้า He has the spirit without measure or without limit. พระองค์ทรงมีการเจอมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่มีความจำกัดเลยยังนับไม่ได้เลย Why does he have this great grace in his life ทำไมพระองค์ถึงได้มีพระคุณอย่างมากมายในชีวิตของพระองค์ We're gonna look at the Bible together What was one of the factors that he า a s c andidate to receive more grace from God receive grace ราะะมมดูพคัภีร์ว่าทไมพระองงค์ถึได้รับพระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้านั้นอย่างมากมายในชีวิตของพระองค์ The grace of God was over him, around him, to protect him everywhere he went. พระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของพระองค์อยู่รอบตัวของพระองค์ปกป้องพระองค์ทุกที่ที่พระองค์ไป He was living a life that is full of the grace of God. พระองค์ดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยพระคุณหรือการโปรดปรานจากพระเจ้า He was at the right place at the right time and met the right people because of the grace of God. พระองค์ทรงไปอยู่สถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องและพบคนที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมพอดิบพอดีเป๊ะเลยพอดิบพอดี he was so protected that even when the enemies or when the people who hated him wanted wanted to push him out of the cliff but he just look e d at their eyes walk e d through them and walk e d away without any scratch on his body พระองค์มีพระคุณมากจนขนาดคนที่เกลียดชังพระองค์นั้น อยากจะผลักพระองค์ตกหน้าผาแต่พระองค์ก็มองตาพวกเขาเดินผ่านฝูงชนเหล่านั้นไปโดยไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียว The grace of God really really is the shield of protection over him พระคุณของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับโล่กำบังที่ปกป้องพระองค์ The enemies cannot hurt him or touch him ศัตรูของพระองค์นั้นไม่สามารถแตะต้องพระองค์ได้ ไม่สามารถทำร้ายพระองค์ได้ He even said that no one can take his life unless he gave his life away พระองค์ยิ่งตรัสว่าไม่มีใครสามารถเอาชีวิตของพระองค์ได้นอกจากพระองค์จะทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องอบูชาถวายให้แก่พระเจ้า In John chapter 10 verse 18นันในสือ ยอห์นบทที่ 10: บข้อสิบแปด e t a k e my life from me but I lay I t down of myself I have p o w e r to lay it down a n d I have p o w e r to t a k e i t again ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตจากเราไปได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิที่จะสละชีวิตและมีสิทธิที่จะรับคืนได้ those who hated him could not arrest him hurt him or k i l l him because the grace of God or the presence of God was upon him ศัตรูของพระองค์นั้นไม่สามารถทำร้ายพระองค์ไม่สามารถจับพระองค์หรือฆ่าพระองค์ได้เพราะพระคุณของพระเจ้าและการทรงถิตของพระเจ้านั้นอยู่บนชีวิตของพระองค์อินทร์ chapter 18 verses 4 to 6ในหนังสือยอห์นบทที่18 Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, Whom are you seeking? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. And Judas, who betrayed him, also stood with them. Now, when he said to them, I am he, they drew backward and fell. ยอห์นบทที่18ข้อสี่ถึงหบอกว่า mm hmm. พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตัดกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นด้วยเมื่อพระองค์ตัดกับเขาว่า เราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายได้ถอยหลังและลม้มลงที่ดิน you can see that the grace of God was so thick upon his life the tangible presence of God was upon him even his enemy could not come close to him to arrest him they drew backward and fell to the ground เราจะเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าการโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชื่อของพระองค์หนาแน่นมากเลยการทรงสถิตอยู่บนชื่อของพระองค์ เมื่อศัตรูของพระองค์เข้ามาใกล้นั้นเขาก็ไม่สามารถเข้ามาได้เขาถอยหลังออกไปแล้วล้มลงบนดิน Everything that he needed was prepared by the grace of God ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าพระเยซูทรงปรารถนาก็ได้ถูกเตรียมไว้ให้แก่พระองค์แล้วโดยพระคุณของพระเจ้า He never lacked anything He had everything that he needed to Fulfill the purpose of the Father พระองค์ไม่เคยขัดสนอะไรเลยพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการที่พระองค์จะรับใช้ทำน้ำพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จได้ The grace of God was upon him and went before him to prepare everything for him พระคุณของพระเจ้าอยู่บนชื่อของพระองค์ปกป้องพระองค์และไปก่อนหน้าพระองค์ที่จะไปเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างได้ At one time he wanted to have a room to have the Passover meal ครั้งหนึ่งพระเยซูต้องการที่จะมีห้องห้องหนึ่งเพื่อรับประทานอาหารปัสการ่วมกับสาวกของพระองค์ in Mark chapter 14 13 to 15นังสือมาระโกบทที่14ข้อ13ถึง15 and he sent out two of his disciples and said to them go into the city And a man will meet you carrying a pitcher of water, follow him. Wherever he goes in, say to the master of the house, the teacher, say, Where is the guest room in which I may eat the Passover with my disciples? Then he will show you a large upper room, furnished and prepared, there made ready for us. จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงนั้นแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูนหม้อน้ำม,มาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัส,สกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะเชีย่ยท่านเห็นห้องใหญ่ ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วตกแต่งไว้แล้วนี่ที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิด you can see that by the grace of God the room that Jesus needed was ready and furnished prepare for him จะเห็นว่าโดยพระคุณของพระเจ้าห้อง ที่พระองค์จะใช้ในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายนั้นได้ถูกตกแต่งมีเฟอร์นิเจอร์และทุกอย่างเรียบร้อยไว้แล้วว้า wow. ว do you want to live this kind of lifestyle that the grace of God is so big in you that you get special protection and everywhere you go God prepare the necessary thing for you ท่านอยากจะเป็นคนประเภทนี้ไหมครับที่ดำเนินชีวิต ที่มีพระคุณของพระเจ้ามากมายที่จะมีการปกป้องจากพระเจ้าและท่านจะไปที่ไหนก็ตามพระองค์ก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตของท่านไว้ที่นั่น when he needed a donkey the grace of god prepare a donkey for him แล้วเมื่อพระองค์ต้องการลานั้นพระองค์ก็ทรงมีลาตีมาให้เรียบร้อยโดยพระคุณของพระเจ้า matthew chapter 21

with her, lose Lo o them and bring them to me, and if anyone say anything to you, you shall say, the Lord has need for of them, and immediately he will send them. ขันพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบตฟาจีเชิงวูเขามากอ,อกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวก สองคนตรัสสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยมาให้ท่านทันที you can see that by the grace of God The donkey was prepared for him even before he got to the place where he need to ride the, ky, the donkey. พระเจ้าโดยพระคุณนั้นได้เตรียมลาไว้ให้แก่พระเยซูก่อนที่พระเยซูจะไปถึงที่นั่นเสียอีก One time the Lord Jesus has to pay the temple tax. มีครั้งหนึ่งพระเยซูจะต้องจ่ายค่าบำรุงพระวิหาร And look at what happened by the grace of God ให้เรามาดูซิว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครั้งนั้นเมื่อพระเยซูทรงต,งต้องการเงิน Matthew 17 24- t u ในหนังสือ a t t ธิวบทที่1 7ข้อ24ถึง27 When they had come to Capernaum, those who received the temple tax came to Peter and said, Does your teacher not pay the temple tax? He said, Yes. And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs and taxes? From their sons or from strangers? Peter said to him, From strangers. Jesus said to him, Then the sons are free. Nevertheless, let's be offend them, go to the sea, cast in a hook, took the fish that comes up first, and when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you. เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกมาถึงเมืองคาเปนาอุมพวกคนที่เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรและถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เคยเสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในเรือนพระเยซูทรงกันเขาไว้แล้วตรัสว่าซีโมนเอ๋ยท่านคิดเห็นอย่างไรกษัตริย์ของแผ่นดินโลกเคย เก็บภาษีและสวยจากผู้ใดจากโอรสของพระองค์หรือจากผู้อื่นเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ต้องไม่เสียแต่เมื่อแต่เพื่อไม่ให้เราทั้งหลายทาให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่งจงเอาเงินนั้นไปจ่ายให้แก่เขาสำหรับเรากับท่านเถิด you can see here that Jesus said that in fact he did not have to pay taxes the temple tax because he was a son of God the Father is the King and t h a temple belong to the Father พระเยซูพยายามจะบอกเปโตรว่าที่จริงพระองค์ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงวิหารเพราะพระองค์เป็นลูกของ เจ้าของพระวิหารคือพระเจ้า but in order to avoid offending those, those people he needed money แต่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำให้คนเหล่านั้นสะดุดพระองค์พระองค์ก็ต้องการเงินมาจ่ายค่าบำรุงพระวิหาร what happened by the grace of God God put money in the mouth of a fish and he could have the enough money to pay the t e m p พ e t x s พระเจ้าทำการอัศจรรย์พระบิดาโดยพระคุณของพระองค์ใส่เงินเข้าไปในปากของปลาตัวหนึ่งและพระเยซูก็สามารถเอาปลาเอาเงินจากปลาตัวนั้นไปจ่ายค่าบำรุงวิหารได้ Can you imagine they put the hook into the sea and they got the right fish at the right timing with enough money in the mouth of the fish ท่านเคยคิดบ้างไหมว่าโอ้โหมันอัศจรรย์มากนะครับ โยนเบ็ดลงไปจับปลาตัวนั้นตัวพอดีณจุดที่เวลาพอดีพอเปิดปากก็มีเงินไม่ขาดไม่ตกบกพร่องอะไรเลย When you have enough grace you can be protected you can be provided God will prepare everything for you ahead of time เมื่อท่านมีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอนั้นท่านจะได้รับการปกป้อง ท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นในชีวิตและพระองค์จะไปเตรียมทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับชีวิตของท่านไว้ล่วงหน้าให้แก่ท่าน The disciples in that generation e x p e r i e n c e the grace life when they were walking with Jesus Christ สาวกในยุคนั้นได้มีประสบการณ์ถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเมื่อขณะที่พวกเขาดำเนินชีวิต they experience and witness the joy the peace the miracles healings the provision the victory and protection in the life of jesus because jesus had the fullness of grace เลี้ยงดูของพระเจ้าการอัศจรรย์การรักษาโรคสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยที่พระคุณของพระเจ้านั้นอยู่เต็มเปี่ยมในชีวิตของพระเยซู Do you want to live that kind of lifestyle a life that is so full of the favor and the grace of God ท่านอยากจะดำเนินชีวิตยอย่างนั้นไหมครับชีวิตที่เต็มไปด้วยพระคุณและเต็มไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้า

which said you are my beloved son in you I am well pleased และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก you can learn from this scripture that Jesus received the tangible presence or the anointing of the Holy Spirit that came upon him. ในข้อตอนนี้เราพบว่าพระเยซูได้รับการทรงสถิตหรือการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงบาบนชีวิตของพระองค์ And at the same moment the Father in heaven said You are my beloved son. I am well pleased with you. และตอนนั้นพระบิดาก็ทรงตรัสลงมาจากสวรรค์บอกว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเราพอใจเจ้ามาก If you want to receive more grace you need to live a life that is pleasing to the Lord ถ้าท่านอยากมีพระคุณจากพระเจ้ามากๆอยากมีการทรงสถิตมากๆท่านต้องดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัย In the book of Luke chapter one The Bible call Mary the highly favored woman ในหนังสือลูกาบทที่หนึ่งนั้นพระคัมภีร์เรียกนางมารีว่าเป็นสุภาพสตรีที่เต็มไปด้วยการโปรดปรานของพระเจ้า and in the next sentence the Bible say for the Lord is with you แต่ในคำพูดถัดมาหลังจากเรียกนางมารีว่าเป็นผู้ที่มีการโปรดปรานมากพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้า ทรงสถิตอยู่กับเจ้า when moses was leading the children of israel to the promised land he s a i d i believe i found grace in your sight he was speaking to god therefore you need to come with us to prove that your grace is with us เมื่อ moses นําชาวอิสราเอลเข้าไปในดินแดนพันธสัญญา moses ได้อ้างกับพระเจ้า เือนใจพระเจ้าบอกว่าจริงไหมที่พระองค์บอกว่าพระคุณของพระองค์และความโปรดปรานของพระองค์อยู่บนชื่อของข้าพเจ้าไม่ใช่หรือดังนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าการโปรดปรานอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์การสุนทีของพระองค์ต้องไปกับข้าพเจ้าและไปกับพลไพร่ของพระองค์ The grace of God comes with the presence of God or the grace of God is equal to the tangible Presence God. พระคุณของพระเจ้ามาพร้อมกับการเจิมมาพร้อมกับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิต Jesus was living the life of pleasing to the Lord all the days of his life พระเยซูทรงดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยตลอดวันเวลาของพระองค์ In จ o h ์ chapter 8 verse 29ในหนังสือยอห์น บทที่8ข้อ29 and he who sent me is is with me the father has not left me alone for i listen carefully i always everyone say always do those things that please him และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดาไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอนนทุกคนพูดสิครับเสมอ Jesus say the presence of God is always with me the grace of God is always with me why because He always does things That please the Father. พระเยซูมีการทรงสถิตตลอดเวลามีพระคุณมากมายในชีวิตอะไรล่ะครับเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูทรงดำเนินชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พระบิดาพอพระทัยอยู่เสมอ Jesus did not please the Father only Monday and then the other six days he just disobeyed God. พระเยซูไม่ได้เชื่อฟังพระบิดาไม่ได้ทําให้พระบิดาพอพระทยัยแค่วันจันทร์เท่านั้นและส่วนที่เหลือระหว่างสัป,ปดาห์อังคารถึงอาทิตย์ทําตามใจตัวเอง He was pleasing the Lord in the morning in the afternoon at the noon time evening and at night พระองค์ทําให้พระบิดาพอพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเช้ากลางวันเที่ยงสายบ่ายเย็นกลางคืน o n c e he woke up He pleased God, the Father. เมื่อพระองค์ตื่นขึ้นพระองค์ก็ทำให้พระบิดาพอพระทัย He pleased God every single minute, every single hour, 24 hours a day, seven days a week. พระองค์ทรงทำให้พระบิดาพอพระทัยตลอดเวลาทุกนาทีย4ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ That's why Jesus has the fullness of the presence of God. has a spirit without measure, has the abundant great grace in his life. ดังนั้นเองทำให้พระยซูถึงได้มีการทรงสถิตมีการเจิมอย่างไม่มีความจำกัดอย่างนับไม่ได้พระคุณอยู่บนชื่อของพระองค์อย่างล้นเหลือ At this point, some of you may have a question in your mind. Pastor, that is Jesus. I cannot do it. myself I am just a normal human being ตอนนี้ท่านอาจจะคิดในใจว่าอาจารย์นั่นเป็นพระเยซูนะครับผมมาทำไม่ได้หรอกผมเป็นมนุษย์ปุถุชนตาดำๆธรรมดาคนหนึ่ง if God tell us to walk like Jesus and we cannot do it is very unfair to us that He command us to do so ถ้าพระเจ้าสั่งให้เราเป็นเหมือนพระเยซูแล้วเราทำไม่ได้ ก็แสดงว่ามันไม่ยุติธรรมจริงไหมครับเพราะพระเจ้าสั่งเราให้เป็นอย่างนั้น In s t John chapter 2 verse 6ในหนังสือหนึ่ง John บทที่สอข้อห He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ก็คืออยู่ในพระเยซูผู้นั้นก็ควรดำเนิน ตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นด้วย so God s a i that every Christian who said that we live in Christ Jesus should walk the same way He walked what kind of walk He walked He walked a life that is pleasing to the Father all the time พระคัมภี์บอกว่าเราที่เป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระเยซูนั้นควรที่จะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูก็คือเชื่อฟัง พระบิดาดำเนินชีวิตที่พอพระทัยของพระบิดาตลอดเวลาเหมือนพระเยซู When Jesus came into the world He came in the world as a human being like you and me He did not come into the world as God เมื่อพระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระองค์ไม่ได้เข้ามาในฐานะเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เข้ามาในฐานะเป็นมนุษย์ But he received the same Holy Spirit That you and I have right now in our life. พระองค์มีพระวิญญาณองค์เดียวกับที่ท่านกับผมมีอยู่ตอนนี้ He was walking as an example of a man who was led and empowered by the Holy Spirit. พระองค์ดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างในฐานะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้านะครับเป็นคนที่สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้โดย ที่มีริเดทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ He make a choice in his heart to please the Father พระองค์ตัดสินใจในหัวใจของพระองค์ว่าจะดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระบิดา You and I can make a decision to live a life that we say I will do all things always that please God ท่านกับผมก็สามารถตัดสินใจได้ทุกวันว่าข้าพเจ้า จะดำเนินชีวิตที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า and the Holy Spirit will help us และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยพวกเราใช่ไหมครับ We have the glorious possibility to be walking and operating like Jesus Christ เรามีโอกาสที่เป็นไปได้มากอย่างสวยงามจริงๆที่เราจะสามารถเดินและทำงานแบบพระเยซูได้ The will of Jesus Christ was separated from the will of the Father. In Matthew chapter 26 verse 39, 26, 39, He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father." If it is possible let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you a ี่ but as you will. แล้วพระองค์เสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักรลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ you can see from this scripture the will of Jesus was separated from the will of the Father จากข้อนี้ท่านจะเห็นว่าใจปรารถนาของพระเยซูนั้นเป็นคนละอันกับน้ำพระทัยของพระบิดา he can make his own decision The Father did not force him. พระองค์สามารถตัดสินใจได้เองว่าพระองค์จะทำอะไรพระบิดาไม่บังคับ This same principle is applied to you and me. God created us to have a free will. หลักการนี้ก็นำมาใช้ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกรวมถึงท่านกับผมคือพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้สามารถเลือกเองได้ว่าเราจะตัดสินใจอะไร In every human's life. We are controlled or dictated by three things. We have the physical body, we have the mind, which includes emotion, reasoning, memory, judgment, decision. And three, we have the spirit, which one day will be with God for eternity. ชีวิตของเราประกอบที่สามส่วนที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของเราทุกๆวันว่าเราจะทําอะไรในชีวิตประการที่หนึ่งก็คือร่างกายนี้เนื้อหนังนี้สองคือความคิดสมองของเราหรือจิตใจของเราที่มีความรู้สึกมีอารมณ์การตัดสินใจการใช้เหตุใช้ผลความจําความเข้าใจอะไรต่างๆและประการที่สามก็คือจิตวิญญาณของเราที่จะไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การ some people are led by their physical body when they wake up on Sunday morning they f e e l tired they say oh today I'm think I'm too tired to go to church I m gonna stay home today คนหลายคนนั้นดำเนินชีวิตโดยให้ร่างกายฝ่ายธรรมชาติหรือเนื้อหนังนี้นำชีวิตของเขาก็าตื่นมาตอนเช้าวันอาทิตย์รู้สึกมันเหนื่อยอยากจะนอนต่อยสักสามชั่วโมงเขาก็เลยไม่ไปโบส some people are led by their Mind, their soul, their reasoning and their e v as l u a a t i o n a human being บางคนถูกนำโดยสมองด้วยความคิดใช้เหตุใช้ผลใช้วิเคราะห์วิจารณญาณของตัวเอง but I pray that you will be a spiritual Christian แต่ผมอธิษฐานว่าให้ท่านนั้นเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ you are led by the spirit on the inside of you that yields to the Holy Spirit ท่านควรจะถูกนำ ด้วยวิญญาณของท่านที่ยินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ before Jesus went to the whipping p o s t and the cross by the Spirit he knew what he was gonna face ก่อนที่พระเยซูจะไปที่ไม้กังเขนและไปที่เสาที่ถูกเคี่ยนนั้นพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์จะทรงประสบอะไรโดยพระวิญญาณของพระเจ้า he knew the suffering to the point that the sweat came out as drops of blood. พระองค์รู้ถึงความทนทุกทรมานที่พระองค์จะประสบจนกระทั่งเงื่อของพระองค์นั้นออกมาเป็นหยดเลือดเลยทีเดียว He knew that he was going to receive all the ugly, terrible sin, bondages, curses, sickness, punishment and death. all human beings of the past, the present, and the future upon his body. พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะรับความบาปการสาบแช่งความเจ็บป่วยความตายของมนุษยชาติทั่วโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคต He became sin so that we can become righteous. พระองค์กลายเป็นบาปเพื่อเราจะเป็นผู้ชอบธรรม He had never separated from the f r t h e r He was living a l o m p l e t e perfect righteous life before He went to the c พร s ะพระองค์ไม่เคยถูกแยกจากพระบิดาและพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกอย่าง On the cross he did not only suffer physically by the nail by the whipping wound on his back by the crowd of ตอนพระองค์ไม่ใช่แค่ทนทุกทรมานที่ร่างกายที่ตะปูอยู่บนมือของพระองค์ที่ไม้กางเขนรอยเคี้ยนที่หลังและมงกุฎหนามนั้น but he suffered mentally spiritually the father forsook ok him and turned his face away from him พระบิดาทรงหันหน้านี้ไปจากพระเยซูพระองค์ทรงทนทุกทรมานทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทุกอย่าง but the Bible say he delighted to do the will of the God the Father. แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ยินดีที่จะทำตามนาพระทัยของพระบิดาองค์พระบิดาในสวรรค์ In Psalm 40 verse 8นั้นนสดุดีบทที่40ข้อ8 I delight to do your will, O my God. ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ This scripture is a prophecy regarding the will of the Messiah, the Lord Jesus Christ. พระคำปีตตอนนี้นั้นเป็นคำพยากรณ์คำเผยพระวจนะถึงหัวใจที่พระเยซูตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ตามหรือดำเนินชีวิต ที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระบิดา There is something in his heart, in his spirit that is stronger than the desire of his flesh and the reasoning of his mind มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในวิญญาณของพระรง์อยู่ในเบื้องลึกข้างในของโะรงที่มันแรงกว่าแข็งแรงกว่าความต้องการของร่างกายของโะรงและความคิดฝ่ายเหตุผลของโะรงในสมอง That is to yield His will to the will of the Father. นั่นก็คือพระองค์ตัดสินใจที่จะให้ใจปรารถนาของพระองค์นั้นไปในทางเดียวกันกับใจปรารถนาหรือน้ำพระทัยของพระบิดา He l i v e a life that is pleasing to the Father. พระองค์ดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระบิดาเจ้า God is our creator. He knows what He makes us for. พระองค์ทรงเป็นพระู้สร้างของเราและพระองค์รู้ดีว่าพระองค์สร้างเรามาเพื่ออะไรและอะไรดีที่สุดสหรับชิตของเรา Definitely, God is smarter than us. แน่นอนพระเจ้าทรงมิสติปัญญาและฉลาดมากกว่าเรามากมาย Therefore, we should learn how to submit to God. To the will of God and do everything to please Him because what He tell us to do is definitely best for us anyway เราควรที่จะยินยอมพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าฉลาดกว่าเราและพระองค์จะสั่งให้เราทำอะไรก็ตามก็เป็นผลดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราไม่ใช่หรือ We should choose to do God's will delight to do God's will เราควรที่จะตัดสินใจเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอใจในชีวิตของเรา sometime I wanted to do something or to be a part of something but I heard the voice of God I don't like it God say I don't want to, you to get involved with it I don't like it บางครั้งผมอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมในบางเรื่องแต่ว่าผมได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าบอกว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้นเจ้าอย่าไปมีส่วนในสิ่งนั้น h e น I will say to him, yes Lord, you created me, you're smarter than me, Lord, if you don't like it, I don't like it either. I yield to you. และเมื่อพระเจ้าบอกผมหนึ่างนั้นผมก็บอกขค่แต่พระองค์เมื่อพระองค์ไม่ชอบสิ่งนั้นพระองค์ฉลาดกว่าลูกพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของลูกลูกยอมพระองค์ลูกจะไม่ชอบเหมือนกัน Sometime I face a situation that I don't like. I don't want to get involved. But then I heard the voice of God, this is what I want you to do, do it, and you shall see the wonderful things. บางครั้งผมไปเจอสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยผมไม่อยากมีส่วนร่วมแต่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นสิ่งสำหรับเจ้าเจ้าต้องมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นเจ้าจงทำสิ่งนั้น I will say Lord, I will obey you. If you like it, I like it too. ผมก็จะตะเบะบอกพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ชอบสิ่งนี้ผมก็จะชอบเช่นเดียวกัน I remember when I first produced teaching MP3 in Thai and the Lord told me that I should send all this teaching to Thai Christians in Thailand free of charge I was thinking in my mind this doesn't seem to be a good idea because I can make some income by selling the teaching เมื่อตอนที่ผมเริ่มผลิตคำสอน MP3 แล้วพระเจ้าสั่งให้ส่งคำสอนไปประเทศไทยโดยไม่ต้องคิดเงินใครทั้งนั้นผมก็คิดในสมองใช้เหตุผลว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ค่อยถูกบ้างผมทำเงินได้เยอะนะถ้าผมขายคำสอน but he s a i d no 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 you don't sell you give it for free of charge I want to feed Thai people in all over the world the truth of God I don't want money to stop them from listening to the truth of God แต่พระเจ้าบอกผมว่าห้ามขายเด็ดขาดเจ้าต้องแจกออกไปเพราะเราต้องการเลี้ยงดูลูกแกะของเราที่เป็นคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้เพราะไม่อยากให้เงินเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เขาไม่สามารถฟังคำสอนได้ then I say yes Lord You want me to do that way? You like it that way? I like it that way. I surrender to your will. I want to please you. และเมื่อพระเจ้าบอกอย่างนั้นผมก็ตะเบะแล้วบอกว่ายอมแล้วถ้าพระองค์อยากให้ลูกทําอย่างนั้นลูกก็จะทําแบบนั้นและลูกขอยอมสยบต่อน้ําพระทัยของพระองค์อยากทําให้พระองค์ทรงพอพระทัย In the past 30 plus years of my life, if I had thought that I was smarter than God I believe that I have I would have missed many wonderful things in my life ใน30กว่าปีที่ผ่านมาถ้าผมคิดว่าผมฉลาดกว่าพระเจ้าผมคงจะพลาดไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมและมีประสบการณ์นในสิ่งที่ดียอดเยี่ยมหลายอย่างในชีวิต because I will run my own life I will not want to please him and I gonna get into trouble and miss so many good things that God has prepared for me เพราะถ้าผมคิดว่าผมฉลาดกว่าพระเจ้าผมทำตามใจตัวเองไม่ฟังพระเจ้าผมก็จะเกิดปัญหาและก็พลาดที่จะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำ therefore I make a decision many years ago Lord I delight to you to do your will it doesn't matter I receive any financial gain or not no matter how I feel no matter whether I get any benefit or not I gonna please you ผมตัดสินใจหลายปีมาแล้วว่าผมนั้นจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าใจพระเจ้าพอพระทัยไม่ว่าจะได้เงินได้ผลประโยชน์ไหมจะรู้สึกดีไหมผมจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า I'm not gonna go by my reasoning or my feelings or dictated by any benefit ผมจะไม่ทำตามเหตุผลในสมองผมความรู้สึกของผมหรือว่าผลประโยชน์ที่ผมจะได้ I delight to do His will and to please Him until the last day of my life because I love Him like Jesus loved the Father ผมตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและ ทำให้พระเจ้าพอพระไทยเพราะผมรักพระองค์มากเหมือนกับที่พระเยซูทรงรักพระบิดามาก Jesus loved the Father so much He want to proclaim to the whole world That He loved the Father And He loved you and me so much That He say Not my will But you will be done พระองค์รักพระบิดาและรักเรามากจนยอมที่จะบอกว่าไม่ใช่ใจปราถนาของข้าพระง แต่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะเกิดขึ้น Why don't you pray to God right now and make a decision เราอธิษฐานดีไหมครับและตัดสินใจ Pray with me I will lead you to pray in English อธิษฐานว่าตามผมนะครับอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษร่วมกัน Why don't you close your eyes and speak to the Lord by faith ท่านหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ Father God, forgive me for doing anything that has displeased you. Lord, from today on, I make a decision to do everything that pleases you always. Lord, show me anything that is displeasing to you. I want to do your will, Lord. In my daily routine, in my family life, in my work, in my ministry, I will always do things that please you, Lord. give me lord the power of the holy spirit to obey you give me more grace give me thicker tangible presence of god i want to live my life for you in jesus name Amen Wonderful. Di, you make the right choice today, and I believe you will begin to walk in the higher plane of the great grace in your life. If you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, I would like to encourage you. to invite Jesus to come into your life ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับ you c n you believe in your heart and you confess with your mouth that Jesus loved you and died for you and he is your savior ให้ท่านเชื่อในใจดีมั้ยครับและพูดด้ยวยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ผู้ช่วยรอดให้รอดของท่าน follow my prayer อธิษฐานว่าตามผมนะครับ Father God, I admit, Lord, I am a sinner. Forgive me of my sin. I believe that Jesus Christ is my Lord and my Savior. He paid the price of sin for me. Lord Jesus, Come into my life right now. From today on, I will serve you. I will read the Bible. I will go to church and obey you. Thank you, Lord, for receiving me to be your child. In your name, Jesus, I pray. เอเมน congratulation ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ I believe that you will put this teaching into practice and from today on you and the whole church will begin to experience greater grace from heaven ผมเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านและคริสตจักรของท่านจะเริ่มมีประสบการณ์กับพระคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า I hope to see you next time Thank you for spending time with me ขอบคุณนะครับที่ใช้เวลากับผมวันนี้ผมจะพบกับพี่น้องในคราวหน้า God bless you indeed ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอย่างมากมาย Amen Thank you so much for listening to this message. And I believe that you will be a doer of the Word of God. Remember this if you obey what God says, you shall be blessed. And God will use you mightily. And I will meet you in the next message. God bless you indeed.